สวัสดีครับพวกเรารายการมาทำไมแคสตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองแดกูใช่ค่ะแดกูกับ my friend สวัสดีครับมิสเตอร์ดัมยองบุญมิสเตอร์ดัมมิสเตอร์ดัมพามาเที่ยวนะมาเที่ยวดูในเมืองไงดัดหัวด้วยแล้ววันนี้เราก็จะมาชิมชิมอาหารที่ร้านโตเกียวไดนิ่งซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของที่นี่ใช่สังเกตดูทุกคนต่อแถวกันอยู่นะครับมาต่อแถวกันใช่ใช่รุ่นนะใช่ไม่รู้เป็นวัยรุ่นใช่ใช่แต่จะมาชิมอาหารที่วัยรุ่นเขาชอบกินกันนะคะนี่ตอนนี้ก็นี่คิวน่ารักนะคะน่ารักก็จะตอนนี้เรากำลังรอนะครับตอนนี้เราก็ได้เมนูแล้วใช่แล้วมีเมนูเยอะเลยเราจะให้เราสั่งอาหารก่อนนะคะว่าเราจะกินอะไรบ้างในระหว่างที่รอก็ดูเมนูแล้วก็สั่งคิดไว้ในใจก่อนว่าเราชอบอะไรเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูในว่าอาหารที่เนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงบ้างใช่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าตบคำรับหรือเปล่าอันนี้เรามาเกาหลีแต่เรามาหาสายญี่ปุ่นนะซึ่งร้านเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาดั้งเดิมพวกคนญี่ปุ่นเขามาจากโตเกียวแล้วก็แล้วก็มาตั้งรกแรกที่นี่ที่นี่ตอกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปชิมลองว่ารสชาติของอาหารเป็นไงบ้างใช่แต่ดูสังเกตบริเวณนี้นะคะจะเป็นซอกเล็กๆแต่ว่าเป็นซอยธรรมดาแต่ว่าเป็นที่แบบที่ที่รู้จักของวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีคนมาต่อแถวซึ่งตอนนี้นะตอนแรกนึกว่าเราจะเป็นคนแรกของร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ดูนะคะอันนี้จะเป็นเวลานะคะในการเปิดของร้านนะคะก็คือจะเปิดตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ตามเวลามีเบรกครับรับออเดอร์ก็3ทุ่มใช่ค่ะ3เวลาแล้วก็จะมีผู้คนมากมายมาต่อแถวอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงลูกค้าจะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นใช่ซึ่งตอนนี้พวกเราก็เป็นวัยรุ่นเราเนี่ยค่ะใช่ทีเด็ดหรือเปล่าใช่ทีเด็ดนะใช่ทีเด็ดโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวตามพวกเราไปข้างในกันนะคะว่ามีอะไรน่าทานบ้างนะคะตอนนี้เริ่มหิวแล้วโอเคไปที่ร้านนะมาตามมาโอเคก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับอันนี้เราไม่เข้ามาในร้านในร้านนะคะบรรยากาศในร้านที่เราตัวหัวไปใช่ไหมว่าเราจะมาในที่ไทยญี่ปุ่นตอนนี้เราไม่ได้มา3คนนะเรามีลูกเทพมาได้แววสั่งให้เข้าด้วยนะใช่เราแจกน้ำหมดเลยก็คือร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะก็เราก็เขาจัดตกแต่งภายในร้านด้วยแบบลักษณะเหมือนของสะสมใช่ของสะสมใช่เยอะมากเลยค่ะใช่ใช่ไม่รู้มากแต่ว่าคือว่าเขาจะกินเร็วมากนะคะดูประมาณ10นาทีก็ออกอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เรารอไม่นานนะคะใช่แต่พวกเราก็ต้องกินให้เร็วด้วยนะใช่เพราะว่าเหมือนเป็นมารยาทของเขาเลยนะคะใช่มารยาทแต่พวกเราเนี่ยส่วนมากเวลาก่อนกินเราต้องล้างมือใช่ไหมใช่ไม่ใช่หรอกเราจะต้องถ่ายรูปอัพเดตถ่ายโน่นนี่ใช่ไหมในเกาหลีเขากินเร็วนะเรากำลังรอเมนูอาหารที่เราสั่งไปแล้วนะคะซึ่งเราจะสั่งเป็นสเต็กไวคนละแบบเลยนะคะซึ่งจะไม่ซ้ำกันเราจะมาลองกันว่าจะอร่อยของเขาก็คือที่เขารอแถวหรือเปล่านะคะลองเดียว
ก็คือเป็นการลองกินอาห